ทิ้งอดีตนางงามคบคนธรรมดาอายุห่าง20ปีชีวิตใหม่โดโดยุทธพิชัยเปลี่ยนไปไม่เหมือนพระเอกวัย53ปียุทธพิชัยชันเลขาชื่อเล่นโดโดเป็นนักแสดงนักร้องและนักกีฬาเทควันโดชาวไทยโดโดจบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินทร์เดชาจบอุดมศึกษาจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการเป็นตัวประกอบและนายแบบเริ่มเป็นที่รู้จักจากงานแสดงโฆษณาเนสกาแฟต่อมามีผลงานการแสดงภาพยนตร์และละครโดยมักจะรับบทนำและบทร้ายนอกจากนั้นยังเคยออกผลงานอัลบั้มเพลงชุดนายตัวดีสังกัดแกรมมี่ด้านชีวิตส่วนตัวเคยสมรสกับจริญญาหานารงค์อดีตรองนางสาวไทยปี2532มีลูกด้วยกัน3คนแต่ต่อมามีคดีฟ้องร้องข้อหาทำร้ายร่างกายและทำให้เสียทรัพย์ต่อนางจริญญาโดโดยังเป็นที่รู้จักดีจากการเป็นนักเทควันโดที่มีชื่อเสียงมีโรงเรียนสอนเทควันโดของตนเองชื่อเล่นโดโดมาจากการเล่นเทควันโดจนเรียกติดปากมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเดิมชื่อเล่นว่าเอมีน้องสาวคือแอมวรรณเลขาหรือณัฐาชันเลขาถามว่าแล้วทำไมพี่ไม่มีการจดทะเบียนหรือแต่งงานโดโดได้ตอบว่าจดทะเบียนคิดว่าจะจัดการให้เรียบร้อยแต่เรื่องการแต่งงานตอนแรกเราจะจัดการให้เรียบร้อยอยู่แล้วแต่ตัวเขาเองนั่นแหละที่มีความเชื่อบางอย่างกับดวงของเขาน้ำหวานได้บอกว่าคือคบกันมานานแล้วก่อนหน้าที่จะมีน้องพอมีน้องปุ๊บพี่โดบอกว่าต้องแต่งแต่พอมีลูกปุ๊บเราก็มีเหตุผลหลายๆอย่างอยากเก็บเงินบ้างหรืออะไรหลายๆอย่างที่สำคัญจริงๆดวงเรากับดวงเขาเหมือนเขาเคยแต่งงานมาแล้วเรายังไม่เคยถ้าเกิดแต่งไปอาจอยู่ด้วยกันไม่ได้แม่ก็เลยบอกว่าก็ผูกข้อไม้ข้อมือแล้วก็ใช้ชีวิตกันตามปกติถามว่าตอนนั้นที่พี่มีคุยพี่ไม่กลัวน้องน้ำหวานเสียใจเหรอโดโดได้ตอบว่ามันเป็นข้อตกลงคือตอนแรกเราไม่ได้คิดว่าจะมาถึงตรงนี้มันเป็นความหวังดีจริงๆเราอยู่ในวงการการศึกษาเราก็แนะนำเขาได้จนเกิดเป็นความผูกพันวันที่มาคบกันพี่บอกว่าเออคบกันแบบนี้นะให้ความรักและเมตตานั่นหมายความว่าอย่าพยายามเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันถ้าวันไหนน้ำหวานเจอใครก็บอกกันดีๆไปจากกันได้ไม่มีปัญหาเรารู้ตัวว่าเขาอายุห่างจากเราเยอะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งถ้าเขาไม่พอใจที่จะคบกับเราแล้วก็บอกอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่บางคนบอกว่าพี่โดบ้าหรือเปล่าโดโดบอกว่าก็เป็นไปได้ในเรื่องของความบ้าน่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารของเรามากกว่าพอเราอยู่กับพระเราไปปฏิบัติแล้วได้ของมาเหมือนคนร้อนวิชาคือพอเราได้มาปุ๊บก็คิดว่าคนอื่นน่าจะได้แบบเราก็พยายามบอกพยายามให้แล้วมันเยอะเกินไปแล้วเราไม่เก่งพอในการที่จะให้เราก็เลยถูกมองว่าไม่ปกติแถมเจ้าตัวยังเป็นอาจารย์สอนบริหารการจัดการกีฬาเพราะเคยสอนเด็กเปิดยิมเทควันโดและเคยบรรยายธรรมเจ้าตัวยังมาเปิดชีวิตครอบครัวกับภรรยาน้ำหวานมีลูกน้อยส่วนงานบันเทิงตอนนี้รับละคร2เรื่องชีวิตตอนนี้เรียบง่ายสมถะซึ่งเราเป็นแบบนี้ตั้งแต่ตอนเป็นพระเอกแต่อาจไม่มีใครเห็นมุมนี้สิ่งที่อยากทำจากนี้คืออยากใช้เวลาปฏิบัติธรรมให้ได้มากกว่านี้เพราะเราเองก็ศึกษามาเยอะแล้วเหลือการลงมือปฏิบัติจริงจังแต่เนื่องจากมีครอบครัวใหม่เราก็ต้องรับผิดชอบ